ประเทศไหนในโลกนี้ที่เป็นหนี้มากที่สุดรัฐเป็นหนี้แต่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีฟังแล้วก็อาจจะงงๆนะครับอ้าวประเทศเป็นหนี้แล้วมันจะดีได้อย่างไรเมื่อก่อนนี้เราก็เคยคิดแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ประเทศที่เป็นหนี้ทั้งหลายเนี่ยก็มักจะเป็นประเทศที่จเจริญแล้วทั้งสิน้นนะประเทศในยุโรปหรืออเมริกาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาเป็นหนี้แต่ว่า เราได้ยินเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่1ิบกว่าปีที่แล้ววิกฤตเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปอะไรเนี้ยสิกว่าปีที่แล้วเราเราก็คิดว่านี่ไงเพียงพ้ำแล้วเออเห็นไหมเห็นไหมทุนนิยมจ๋าแล้วผลเป็นไงแล้วก็เวลาผ่านมาก็ผลเป็นไงก็คือก็ไม่ได้เป็นยังไงไงก็ไม่ได้เป็นอะไร <laughs> แต่ประเทศที่ลำบากกับเป็นประเทศแถวนี้ซะเองที่ประชาชนก็ยังคงต้องก้มหน้าก้มตาก,กันอยู่ดีแล้วตกลงว่าเป็นนี่นี่มันดีหรือไม่ดีกันแน่เราก็เลยต้องมาแยกกันว่า เป็นหนี้เนี่ยใครเป็นหนี้ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเป็นหนี้เนี่ยก็ไม่ดีหมายถึงว่าอ๋อแล้วต้องมาแยกอีกว่านี่นั้นเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเช่นกู้มาสร้างธุรกิจมาทําอะไรที่ทําให้เกิดรายได้หรือเปล่าหรือเป็นหนี้ที่ใช้ไปสูนย์เปล่ากันแน่อย่างเช่นถ้าคนทั่วไปก็กู้มาเพื่อผ่อนรถแล้วเอารถนั้นเนี่ยไปเขาเรียกไปขนของ หมือนว่าทําธุรกิจทํากิจการอะไรขายของที่ต้องต้องเอาของใส่รถนั่นจะทําให้สะดวกหรือว่าทําใหา้สามารถไปขายของไกลๆได้มากขึ้นอันนั้นดีเป็นนี่ที่มีรายได้ก่อให้เกิดรายได้แต่ถ้ากู้มาซื้อบ้านผ่อนบ้านเฉยๆก็ถ้าไม่เยอะก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดโอ้โหบ้านหรูหราราคาแพงแต่ว่าไม่ได้ทําให้เกิดรายได้ใดๆก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยดี นั่นคือในมุมของคนทั่วไปนะครับที่ต้องมาดูว่ากู้มาเพื่อทําอะไรถ้าถ้ากู้มาแล้วมันเกิดให้เกิดไรายได้ก็คือดีทะนั้นเป็นหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้วายเสมอไปสําหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นของส่วนของรัฐบาลการว่าเป็นหนี้ก็ต้องดูว่ามาทําอะไรอีกใช่ไหมถ้าเกิดว่ารัฐบาลเป็นหนี้เพื่อที่จะมาสร้างสาธารณูปโภคมาทําถนนมาเอา่อทเมืองให้มันดูดี อันนี้คือดีฉะนั้นแสดงว่าเป็นหนี้ของเขาเนี่ยต้องมาดูว่านี่เป็นหนี้อะไรอย่างของเราเนี่ยหนี้ต่ําประเทศเรานี่ต่ําเรานี่คือระมัดระวังเรื่องการเงินมากหนี้ต่าม,มากเพราะว่าไม,ไม่ได้กู้มาทําอะไรไม่ได้กู้มาสร้างนู่นนั่นนี่เหมือนประเทศอื่นเขาเลยฉะนั้นก็เลยผ่านมากี่ปีกีป่ปีก็กรุงเทพก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หน้าตาเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรอ่ะแลนด์มาร์คสำคัญวงเล็บที่ทาง รัฐบาลเป็นคนสร้างเลยมีแต่เอกชนสร้างตึกที่มันดูสวยงามอะไรแต่ว่าของรัฐไม่มีเลยฉะนั้นเราไม่ยอมเป็นหนี้แล้วก็มันก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมากขึ้นเอาเป็นว่าตามข่าวนี้นะครับมาดูประเทศที่เขาเป็นหนี้ว่าเป็นหนี้แล้วคือยังไงแปดประเทศที่ภารหนีสาธารณะพุ่งสูงติดอันดับโลกแล้วเขาเลวร้ายไหมครับเดี๋ยวอันนี้จะลงลิงกไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้เป็นข่าวในวันที่เนี่ยแหละยี่สิบสามพฤษภาหกห้าใช่ไหมแต่ว่าอันดับ ของหนี้สาธารณะเนี่ยสาธารณะเนี่ยเป็นของเป็นสถิติของปีสองศูนย์นะก็คือสองปีก่อนหน้านั้นแล้วก็มาดูด้วยว่าแล้วสถานะหนี้สาธารณะของไทยเนี่ยเป็นยังไงหนี้น้อยหนี้น้อยแล้วทําไมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเทียบเทียบกับพวกประเทศที่นี่เยอะก็อธิบายสั้นๆว่าหนี้สาธารณะเนี่ยเออก็จากคํานิยามของสํานักการบริหารหนี้ ก็คือการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเพื่อนํามาใช้จ่ายภายในประเทศที่เห็นได้ชัดก็คือช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดก็กู้เงินกันมาเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆเอาผ่านโครงการต่างๆเช่นคนละครึ่งเราลักกันสารพัดนั่นแหละกู้มาละลายแม่น้ําหมดอะ่ะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไงอย่างของช่วงโควิดเนี่ยเรามีตัวเปรียบเทียบอยู่นะครับอย่างเช่นเยอรมนีอย่างเงี้ยเขาเวลาเยียวยาเนี่ยเขาให้เงินกับ ผู้ประกอบการโดยที่มีเงื่อนไขว่าห้ามไล่พนักง,งานออกก็คืออุดหนุนผู้ประกอบการคุณเคยมีไรายได้เท่าไหร่ก็ให้ไปกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ของไรายได้เดิมโดยมีเงื่อนไขห้ามไล่พนักง,งานแต่ของเราเนี่ยมาให้กับคนทั่วไปโดยตรงผ่านมาตรการที่งกก็เลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเพราะว่าคนที่ผู้ประกอบการที่เจ๊งก็คือเจ๊งกันไปมันก็คือเป็นตัวอย่างของการเป็นหนี้ที่ไร้ประโยชน์ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรมากขึ้น อันนี้คือเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ได้บอกว่าออพูดถูกนะแค่เป็นความคิดเห็นก็เนี่ยถ้าเราช่วยผู้ประกอบการช่วยพวกธุรกิจต่างๆเพื่อให้เขาไม่ต้องไล่พลังงานออกเนี่ยนะแสดงว่าคนก็ยังมีงานทำเออแล้วก็ยังคงมีการใช้จ่ายที่สําคัญธุรกิจก็ยังอยู่ได้แต่น,นี้เมื่อโยนเงินมาให้ประชาชนโดยตรงแล้วเนี่ยซึ่งเป็นการโยนแบบที่มีเงื่อนไขขี้งกแล้วด้วยเนี่ยก็ผู้ประกอบการจะจะตายก็ตายไป ไมไ่กลายเป็นว่าพอพอโควิดดีขึ้นปุ๊บเศรษฐกิจกลับมาปุ๊บแต่คนที่ปิดไปแล้วก็คือปิดเลยใช่ไหมพวกตกงานแล้วก็ตกงานเลยเพราะว่าอาบริษัทที่ทํางานด้วยเขาก็อยู่ไม่ได้กันแล้วอะต่อให้มาให้เศษเงินเขาแค่ไหนเนี่ยแต่บริษัทที่ทํางานก็อยู่ไม่ได้แล้วอะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เงินเดือนเหมือนที่เคยได้ไงครับก็คือพูดของประเทศตัวเองมาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นล่ะ รัฐบาลของประเทศต่างๆทั้งที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาต่างก็มีหนี้สาธารณะอยู่เหมือนกันก็คืออันนี้ยามพวกนี้เราข้ามไปแล้วกันนะเอาเป็นประเทศพัฒนาแล้วกันเลยนะครับญี่ปุ่นหนี้สาธารณะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นของ GDP GDP ก็คือรายได้ของคนทั้งประเทศรวมกันอ่าก็คือมีหนี้มากกว่ารายได้ที่หาได้จริงสองจุดห้าเท่าก็คิดเป็นตัวเงินห้าล้านล้านดอลลาร์ ต้องคูณสามสิบไปอีกก็เป็นร้อยห้าสิบล้านล้านกว่าบาทเอ่อรายได้ของประเทศไทยสิบเจ็ดล้านล้านญี่ปุ่นเขาเป็นหนี้อยู่ร้อยห้าสิบล้านล้านเรียกได้ว่าเราต้องทํางานสักแปดปีถึงจะใช้หนี้ญี่ปุ่นได้หมดฟงเล็บห้ามห้ามไปหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยนะก็คือเป็นผลมาจากการเอ่อที่เศรษฐกิจหยุดชะง,งักยาวนานหลายทศวรรษโดยเริ่มต้นจากฟองสบู่แตกในปี2534ี่และผลพวงก,ก็ลากยาวนานมาจนเจอวิกฤตการเงินปี50 แล้วก็แผ่นดินไหวการระบาดของโควิดอีกเอาเป็นว่าญี่ปุ่นเขายอมเป็นหนี้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันยังเดินไปได้ด้วยดีอ่าก็คือ254เปอร์เซนตจำตัวเลขนี้ไว้นะครับประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นซึ่งเอ,อ่อมีปัญหามาตั้งแต่ปีสามสี่แล้วก็เท่าไหร่สามสิบเอ็ดปีแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงร่มโมหรือยังยังที่เป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่คนญี่ปุ่นเป็นหนี้นะรัฐบาลเป็นหนี้คนญี่ปุ่นไม่ได้เป็นหนี้เยอะเหมือนรัฐบาล ฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคนทั่วไปที่มีปัญหาคือรัฐบาลอย่างเดียวแล้วก็ลองลงมาก็เป็นประเทศในยูโรโซนอย่างเช่นกรีซ211%ของ GDP อิตาลี156%โปรตุเกส135%ยูโรโซนก็ประสบภาวะชะลอตัวอย่างหนักทั้งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลนี้ควรจะเป็นหนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ได้พูดแบบนั้นเลยแต่แค่ว่าก็เป็นแค่ตัวเปรียบเทียบเฉยๆว่ารัฐบาลเขาเป็นหนี้ ซึ่งซึ่ง,งก็ต้องมีลิมิตอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นหนี้มากเกินไปมันก็คงจะมากระเทือนกับคนทั่วไปนั่นแหละแต่แค่ว่าเออถ้าประเทศที่รัฐบาลไม่ยอมเป็นหนี้เลยหรือถึงจะยอมเป็นหนี้ก็เอาเงินมาใช้ไม่เข้าเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไงฉะนั้นหนี้มากหนี้น้อยก็ไม่ได้ต่างกันหนี้มากแต่ว่าใช้ถูกเรื่องบางทีมันอาจจะดีกว่าหนี้น้อยแต่ใช้ใช้แบบว่าเอาไปละลายน้ําก็ทางยุโรปเนี่ยเคยเกิดวิกฤตในปี2009กก็ามาจากระดับหนี้สาธารณะที่สูง ซึ่งเราจะได้ยินในช่วงนั้นเป็นไงพวกฝรั่งใช้เงินไปตั้งเยอะตั้งแยะเป็นไงไม่เหมือนเรานี้การเงินแข็งแกร่งวงเล็บประชาชนใช้ชีวิตยากลําบากของเขาการเงินไม่แข็งแกร่งเป็นนี่แต่ว่าประชาชนกินดีอยู่ดีเออแล้วตกลงมันอะไรมันดีก็คือคนถ้าหนี้เยอะคนที่ลําบากคือรัฐบาลเพราะว่าต้องมีการกู้ยืมเงินมาชดเชยงบประมาณขาดดุลโดยเริ่มต้นของวิกฤตได้ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ปี2002สกรีซประกาศยกเลิกการใช้เงินสกุลดั้งเดิมและหันไปใช้เงินยูโร ของยุโรปทําให้ความน่าเชื่อถือของประเทศดีขึ้นทําให้รัฐบาลมีการกู้เงินมากขึ้นเมื่อเพื่อนํามาใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นจัดงานโอลิมปิกแล้วก็ประเทศอื่นก็ยังมีหนี้สาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นไอร์แลนด์อิตาลีเป็นต้นทําให้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ถัดมาก็คืออเมริกาที่ เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีนี่อยู่ที่134%ของ GDP อันดับ7กับ8คือสเปนร้อยแล้วก็ไซปรัสร้อของ GDP ย้ําว่าไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่ากันนะครับแต่แค่ว่ามันเป็นตัวเปรียบเทียบกันเฉยๆว่าเออหนี้ของเราเนี่ยได้ยินตลอดหนี้น้อยการเงินแข็งแกร่งแต่รู้สึกว่าสภาพการใช้ชีวิตไม่เห็นจะเออเขาเรีเยกอะไรนะการเงินแข็งแกร่งไงของวงเล็บ รัฐบาลแต่ประชาชนการเงินแข็งแกร่งหรือเปล่าไม่รู้ของไทยระดับหนี้สาธารณะอยู่ที่5 8าของ GDP ก็อันดับประมาณร้อยกว่าของพวกฝรั่งทั้งหลายอันดับต้นๆทั้งสิ้นญี่ปุ่นอันดับ2เลยนี่เยอะอันดับสองของโลกเลยพวกยุโรปต่างๆก็อันดับต้นๆของโลกนี่ไทยนี่เจ๋งก็คืออันดับประมาณร้อยกว่าของโลกเลยนี่เป็นนี้น้อยก็พิ่งขยับเพดานนี้สาธารณะเป็น70%ต่อ GDP ในช่วงที่มีการกู้เงินมาเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของโควิดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้เงินมากขนาดนั้นเลยหรือใช่ไหมเพราะว่าเราก็พยายามจะรักษาความเพอร์เฟกของตัวเลขโควิดซึ่งเราเองก็การระบาดการติดเชื้อของโควิดเนี่ยถ้าดูตัวเลขจริงๆแล้วถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นเขาด้วยซ้ำนะออแต่ว่ากับมีการกู้กู้เงินกันเรื่อยๆน่าจะกู้มาเพื่อแจกมากกว่าโครงการต่างๆเนี่ยที่ว่า เหมือนกับการเอาไปละลายน้ําอ่ะสุดท้ายก็คือคนก็เสพติดไงครับก็ยังคงมีการเรียกร้องกันอีกเที่ยวด้วยกันครึ่งครึอะไรอย่างเงี้ยขอให้มีกันต่อไปเพราะเศรษฐกิจยังแย่ถามว่าเงินนั้นเงินใครก็คือต้องกู้เงินมาใช่ไหมกู้แล้วไม่ต้องใช้คืนหรือก็อยากจะถามเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศว่าของที่ประเทศที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยเขามีการแจกแจกอย่างนี้บ้างไหม ครึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแจกเงินให้ไปเที่ยววงเล็บไม่ได้แจกหมดนะคือมีเงื่อนไขว่าจะต้องอะไรจองห้องไม่เขาเรียกไรราคานี้ก็จะอุดหนุนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีแจกแบบเขาเรียกอ,อะไรแจกแบบว่าเท่าไหร่ก็ได้ครับของประเทศที่เราอยู่มีไหมที่แจกแบบนี้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แน่ๆเลยนะครับกับการที่คือเราไม่ได้บอกว่าต้องให้รีบไปเป็นหนี้ให้เยอะๆแต่ว่า กันแน่ๆเลยคือที่มันขัดแย้งกันมากคือของเรา5 8เของญี่ปุ่นตั้ง25 4า่อมากกว่าเราเกือบ5เท่าเนี่ยนะแต่ของเราเนี่ยท่านพูดนั้นจะพูดเสมอเลยเออไม่มีตังค์ประเทศไม่มีเงินก็ก็ก็ไม่ได้ก็กู้มาก็คือเอาไปแจกไอแทนที่กู้มาแล้วก็คือจะบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็แต่กู้มาเอาไปแจกแล้วก็เลยไม่มีตังค์เพราะว่าแจกไปแล้วก็จะได้ยิงคำพูดว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อยู่เสมอ แล้วไม่มีตังก็เลยไม่มีเงินที่จะมาพัฒนาอะไรอื่นๆด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนมันดีกว่ากันเออประเทศที่ต้องจับตาคือสีลังกาหลังจากประเทศเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่สุดตั้งแต่ก่อตั้งประเทศและผิดนัดชำระหนี้ถึง78ล้านดอลลาร์ทำให้อัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงถึง30%และคาดการว่าอาจเพิ่มถึง40โดยหนี้สาธารณะของสีลังกาอยู่ที่86%ของ GDP และเพิ่มเกือบเท่าตัว ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นแล้วนมันสอง้อยห้าสิสี่เซ็นลยนะยังยังไม่ถึงได้ยังได้แค่หนึ่งในสามของญี่ปุ่นก็ส่วนตัวคิดว่าเปอร์เซ็นต์ของนี่เนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อโดยตรงมากนะักเพราะว่าถ้าเป็นหนี่สูงอย่างนี้เขามีรูปอยู่นะครับรูปจากในข่าวนี้เนี่ยพวกอันดับหนึ่งเวเนซุเอลาเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ไปแบบไร้แบบประโยชน์แน่นอนเพราะจะได้ยินข่าวในแง่ร้ายของเวเนซุเอลาอยู่เรื่อย แต่ว่าประเทศที่อันดับถัดไปเนี่ยญี่ปุ่นกรีซอิตาลีโปรตุเกสอเมริกาอะไรพวกนี้เป็นหนี้แต่ว่าใช้ถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาอย่างศรีลังกาบอกว่า7 8เท่านั้นเองน้อยกว่าพวกนี้อีกแต่ว่ากลับมีปัญหาการชุมนุมประท้วงทีเ่เรียกร้องผู้นำหรืออะไรเหมือนอย่างที่ผ่านมาก็คือนำเสนอข่าวนี้เพราะแค่แปลกใจเฉยๆนะครับก็อยากรู้ก็สงสัยมานานว่า เราได้ยินเสมอว่าประเทศที่ชั้นนาทั้งหลายเขาเป็นหนี้กันเยอะแล้วเป็นแล้วได้ยินมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วแต่มาจนถึงตอนนี้เขาก็ยังอยู่กันได้ยังไม่ได้เห็นข่าวว่าเออผู้คนตกทุกข์ได้ยากแสนสาหัสเพราะเป็นประเทศหนี้เยอะต้องมาขูดภาษีจากประชาชนต้องมาอะไรต่างๆขี้งกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าทําไมเขายังอยู่กันได้ตกลงมันดีหรือไม่ดีลองให้ความเห็นกันดูนะครับ ว่ารัฐาคนที่เป็นหนี้เยอะคือรัฐบาลไม่ใช่ประชาชนรัฐบาลหนี้เยอะไม่ได้หมายความว่าประชาชนต้องหนี้เยอะแต่ว่าในทางตรงกันขา้ามถ้ารัฐบาลหนี้น้อยไม่ได้บอกว่าถูกนะถ้ารัฐบาลหนี้น้อยอาจจะหมายถึงประชาชนหนี้เยอะก็เป็นไปได้เพราะในหัวข้อนี้พูดถึงหนี้ของรัฐบาลเฉยๆนะครับก็อตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ